วุ่นวายไม่แพ้กันนะครับเพราะว่าล่าสุดคุณวันอยู่บำรุงเนี่ยก็ลาออกจากสมาชิกพรรคแล้วนะครับลักษณะเหมือนน้อยเนื้อต่ำใจเหมือนกันนะเขาบอกว่าผมไม่อยู่ให้รกหูรกตาผู้หลักผู้ใหญ่หรอกครับนี่แหละครับผู้ชมไปดูกันหน่อยเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับคุณวันอยู่บำรุงเองอดีตส.ส.เพื่อไทยไปยื่นหนังสือลาออกครับต่อการเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยต่อสำนักงานกกต.อย่างเป็นทางการนะครับพร้อมให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับบอกว่าจุดที่ทำให้ตัดสินใจลาออกเกิดจากวันที่9กรกฎาคมเป็นวันประชุมพักตนเองเนี่ยเข้าไปพบกับหัวหน้าพักแล้วก็ได้พูดว่าวันนี้พี่มามอบตัวหลังทราบว่าหัวหน้าพักแล้วก็หลายคนไม่พอใจครับมันมีภาพที่ตนเองไปโผล่ที่บ้านของบิ๊กแจ๊สนะครับเนี่ยฮะในวันนับคะแนนนายกอบจตนยืนยันว่าตนและก็พ่อตนรวมถึงน้าชายจงรักพักดีกับพักเพื่อไทยมาโดยตลอดแต่ครอบครัวอยู่บำรุงกับครอบครัวทูบกระจ่างก็รู้จักมักคุ้นกันมานานตนไปให้กำลังใจบิ๊กแจ๊สในฐานะอาหลานแล้วก็ไปหลังจากที่ปิดหีบแล้วนะครับซึ่งรู้แล้วว่าบิ๊กแจ๊สแพ้เลือกตั้งไม่มีผลต่อคะแนนใดๆคุณวันบอกว่ามีบางคำพูดครับที่ทำให้ตนเองเนี่ยรู้สึกไม่ดีเพราะดูแล้วเหมือนเขาไม่แฮปปี้ตนไม่คิดว่าความคิดของตนจะหนักหนาแล้วก็เลยเถิดมาถึงขั้นนี้เนี่ยฮะนะตนเองก็สารภาพไปทุกอย่างหมดแล้วนี่แหละครับวันนี้ที่ตนมาลาออกก็เพราะว่าเมื่อผู้บริหารไม่เข้าตาแล้วและผู้บริหารก็ไม่แฮปปี้คนจึงไม่สบายใจแล้วก็ตัดสินใจลาออกจากพักดีกว่าเพราะถ้าไม่ลาออกจากพักเวลามีกิจกรรมอะไรก็ต้องไปร่วมผมไม่น่าด้านพออยู่ให้รกหูรกตาผู้ใหญ่ผมก็แค่ส.ส.กทม.สอบตกแต่ที่สอบตกก็อย่าลืมนะว่ากรุงเทพมหานครมีส.ส.33คนสอบตก32คนซึ่งหากตนสอบตกคนเดียวตนพิจารณาได้ตั้งแต่วันนั้นแล้วผมก็ว่าทางพรรคเพื่อไทยก็ต้องกลับไปพิจารณาว่านโยบายหาเสียงของพรรคครั้งที่แล้วเป็นอย่างไรทำไมถึงได้ส.ส.พรรคแค่คนเดียวนี่แหละฮะลองฟังเสียงคุณวันอยู่บำรุงดูหน่อยนะฮะก็ต้องผมขอเรียนว่าครอบครัวอยู่บำรุงกับครอบครัวทูบกระจ่างรู้จักมักคุ้นรักใคร่ชอบพอกันมาหลายสิบปีและที่ผมไปเนี่ยมันเป็นเวลาปิดหีบแล้วมันไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของคะแนนผมไปถึงประมาณ2ทุ่มเศษนั่นก็คือช่วงที่บิ๊กแจ๊สแพ้แล้วไปให้กำลังใจกันในฐานะอาหลานพอผมอธิบายความออกไปก็ไม่มีท่าทีว่าอะไรจะดีขึ้นมาเลยเมื่อทั้งผู้ใหญ่ทั้งผู้บริหารเนี่ยผมไม่เข้าตาท่านก็ไม่แฮปปี้ผมก็ไม่สบายใจถ้าไม่ลาออกจากสมาชิกพรรคเนี่ยเวลาพรรคมีกิจกรรมอะไรผมก็ต้องไปร่วมงานผมคงไม่ด้านด้านพอที่จะไปเดินเกะกะลกหูลกตาผู้ใหญ่ของพรรคถึงตัดสินใจมีวันนี้ผมก็แค่ส.ส.กทม.สอบตกนะครับแต่ที่สอบตกเนี่ยอย่าลืมนะครับว่ากรุงเทพมหานครมีส.ส. 33คนพี่วันอันนี้คือที่เราลาออกที่ตัดสินใจเองหรือว่าเขาบีบมาผมบอกว่าบทสนทนาวันนั้นมันมีมากกว่านี้มีหลายประโยคจึงเป็นเหตุให้ผมตัดสินใจลาออกจากกรรมการผู้ช่วยและสมาชิกพรรคอ้าวนี่แหละครับพอคุณวันลาออกแบบนี้หลายคนก็ถามเลยเอ๊ะมันจะมีผลกับพรรคหรือเปล่านี่แหละครับคุณทักษิณชินวัตรเองอดีตนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าเรื่องนี้จะไม่ยุ่งนะให้ไปถามคุณอุ๊งอิ๊งดูเองนะครับเดี๋ยวรอดูแรงกระเพื่อมต่อจากนี้แล้วกันนะครับคุณผู้ชมอีกเรื่องนึงครับคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับแกนนำพรรคเพื่อไทยก็บอกว่าร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงเนี่ยเป็นผู้ใหญ่ที่ผูกพันกับพรรคเพื่อไทยมานานเป็นที่เคารพนับถือของสมาชิกพรรคความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดตนไม่มีความเห็นและไม่อยากให้มีการพูดกันมากเกินไปเชื่อว่าปัญหาทุกอย่างจะคลี่คลายนะครับพอนักข่าวถามว่าพอจะไปพูดต้องไปพูดคุยกับทางของคุณเฉลิมหรือไม่นะครับคุณภูมิธรรมก็บอกว่าใครจะไปคุยแต่เชื่อว่าการพูดคุยเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแต่ต้องดูว่าคุยแล้วจะคลี่คลายอย่างไรด้วยนะครับนี่ฮะคุณผู้ชมลองฟังเสียงทางหน้าของคุณภูมิธรรมดูนะฮะขณะนี้เฉลิมเป็นผู้ใหญ่ที่ผูกพันกับพรรคมานานและเป็นที่นับถือเคารพของคนของสมาชิกพรรคทั้งหมดนะครับกรณีความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเนี่ยผมก็ไม่อยากให้มีการพูดคุยกันมากเกินไปในระหว่างที่กำลังเป็นปัญหานะครับเพราะนั้นก็ต้องขออภัยว่าก็ยังไม่มีความเห็นในเรื่องนี้แต่ผมเชื่อว่าทุกอย่างก็จะคลี่คลายไปตามคันลองที่มันควรจะเป็นใครไปคุยก็ถ้ามีโอกาสมันก็ต้องคุยกันอยู่แล้วถ้ามีเป็นมีเวลามีโอกาสก็การคุยก็เป็นสิ่งที่ดีสุดว่าคนเป็นญาติพี่น้องเป็นคนเคารพนับถือ
เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องมันก็ถ้ามีโอกาสคุยกันได้มันก็น่าจะคลี่คลายได้ดีเพราะว่าผมคิดว่า สิ่งที่มันเกิดขึ้นมันอาจจะเป็นอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดนะครับในการที่เกิดปัญหาขึ้นแต่ผมคิดว่าถ้าได้คุยกันมันน่าจะเป็นสิ่งที่ดีแต่ก็ต้องรอดูว่ามันคลี่คลายไปยังไงเฉลิมเป็นผู้ใหญ่อ้าวอีกหนึ่งเรื่องวุ่นๆนะครับผู้ชมกรณีของวุฒิการศึกษาของแพทย์หญิงเกตกมลเปลี่ยนสมัยหรือว่าหมอเกตสวป้ายแดงโอ้โหนี่คุณผู้ชมฮะฮอตฮิตเหลือเกินนะหลายคนถูกต้องหลายคนก็อยากรู้จักถูกต้องฮะคุณวีระชัยพุทธวงศ์นะครับหรืออาจารย์ออสในฐานะของเลขาธิการศูนย์ประสานงานบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเขายื่นหนังสือครับเขายื่นหนังสือที่สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษาขอให้ตรวจสอบการใช้ตำแหน่งศาสตราจารย์ของหมอเกตว่าได้มาอย่างถูกต้องหรือไม่ในขณะเดียวกันครับคุณสนธิยาสวัสดีนักเคลื่อนไหวทางการเมืองก็เดินทางไปที่สถานทูตอเมริกาประจำประเทศไทยนะครับยื่นหนังสือถึงคุณโรเบิร์ตนี่แหละครับเอกอัครราชทูตอเมริกาประจำประเทศไทยขอให้ตรวจสอบมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้นะครับว่าได้รับอนุญาตหรือรับรองโดยรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกาหรือไม่นะครับก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่เนาะว่าการที่ได้มาซึ่งศาสตราจารย์ต่างๆเนี่ยมันถูกต้องและมีการรับรองจริงหรือไม่นะฮะ